ไงเป็นไงติดพิษเรียบร้อย1คิวอุ้ยใครโดนผลยางต่อยตายเมื่อกี้เนี่ย1คิวป่ะเฮ้ยเนี่ย1คิวป่ะเฮ้ยกูคิว2ตัวได้ไงคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่มีความลับจะบอกคือที่ทุกคนเห็นว่าพี่ไม่ค่อยกระดิกกระดากับดาบเอ็นมะเท่าไหร่นะเพราะว่า nope. พี่เนี่ยเคยเล่นแล้วเว้ยดาบเอ็นมะน้องจะบอกว่าพี่เคยเล่นได้ไงอะครับคือพี่จะบอกว่าพี่ได้สิทธิ์ทดลองดาบเอ็นมะก่อนเพื่อนอีกอะครับพี่ก็ได้ถึงบ้านอะครับก็ดูเอาไอ้สัตว์นี่มันเล่นโมคุไม่ใช่เหรอวะไอ้ชิบหายไม่ใช่เล่นโมคุนะเอ็นมะนะอันนี้มันเอ็นมะนะครับอย่ามาลองมาเล่นโมคุนะพี่ไม่ชอบเลยอะว่ากูตอแหลละเขาเรื่องเลยแล้วกันโอเคเนี่ยวันนี้พี่ก็จะมาซื้อผลปีศาจทั้งหมดเลยนะครับแต่ยังไม่รีวิวนะฮะเพราะว่าถ้ารีวิวมันต้องใช้เวลาในการฟาร์มแต่พี่ว่าพี่ฟาร์มไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่จะไปล่าค้าหัวชนน้องๆนะครับใครจะฟาร์มก็ฟาร์มไปสิซันคูไม่ฟาร์มอะครับล่าค้าหัวอย่างเดียวปะโททั้งหมดกี่ผลนะเดี๋ยวผมนับก่อนผลที่มันมาใหม่ใช่ไหมมีผลน้ำหนัก 10,000 กิโลแล้วก็ผลสปินผลนกผลเพชรผลเลิฟๆแล้วก็ผลดอนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมมีผลพิษด้วยมาเดี๋ยวพี่จะซื้อทั้งหมดเลยเว้ยราคาที่พี่จะดองมานะครับทั้งหมดน่าจะประมาณ 1,020 บาทพี่จะเติมไปเลยเว้ยและนั้นว่าร้านที่พี่จะมาเติมก็เป็นคิตตันช็อปนะครับเขาไม่ร้านนี้เป็นร้านที่ผมเติมประจำนะครับร้านเนี้ยผมก็จะเติมไปเลยละกันแต่ผมได้ทักไปแล้วนะครับคือผมได้ทักไปก่อนหน้านี้แล้วอะว่าจะเติมอะเห็นไหมเขาก็ส่งรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะโอนไปเลยเว้ยเรามาดูราคาทั้งหมดกันดีกว่านี่ราคาถูกมากอะคือถูกสุดๆเลยอะสำหรับผมอะคือมันแบบมันจับต้องได้อะครับเข้าใจป่ะโอเคตอนนี้พี่ได้โอ๊ยโอเคตอนนี้พี่ได้ส่งสลิปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าเขาน่าจะส่งลิงก์มาแล้วก็กดเข้าไปแล้วผลปีศาจก็จะเด้งเข้ามาลุ้นๆว่าเฮ้ยพี่ชอบจริงๆเลยเวลาที่ผลปีศาจเด้งเข้ามาตัวนั้นแบบรู้สึกถึงพลังอำนาจเงินไอ้ชิบหายโอเคเขาได้ถามชื่อเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะคือกูส่งสลิปแล้วอะแต่ก็ถามชื่อแล้วก็ส่งลิงก์เซิร์ฟมานะครับแล้วพี่จะเข้าไปเลยนะคือผมไปสำรวจโลกใหม่มานะครับตอนที่พี่ตื่นเลยอะพี่ตื่นตอนบ่ายสองไว้ตอนนี้มันบ่ายสามแล้วนะครับมันเอาไงคือกูตื่นมาคนอื่นเขาทำไปหมดแล้วเว้ยไออัปดงอัปเดตไอแบบแย่งกันแรงลงชิบหายหรือคนอื่นอะพี่แม่งแบบพี่ไม่โอเคไอกูต้องกลับโลกก่อนดีกว่าคือพี่แม่งเซ็งอะครับตื่นมาคนอื่นแย่งทำไปบนเรือดับมะที่ยังไม่มีใครทำเพราะมันทำยากสุดเว้ยคนอื่นก็จะทำแบบง่ายๆอย่างเช่นรีวิวผลใหม่ nope. แต่ยังไม่มีใครรีวิวดาบใหม่ที่มาหมดเลยนะครับตอนนี้คือยังไม่มีเลยเดี๋ยวพี่จะพยายามทำให้ใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับมาละส่งเลยแอดมินส่งเลยฉันคงมันร้อนละครับผลปีศาจใหม่อยากโดนอยากได้อยากโดนไม่ส่งมาทีละอันคือเมื่อกี้แอดมินจะส่งผลให้พี่เลยเว้ยแล้วบอกเขาบอกว่าตังหมดเอ้ยมาแล้วผลเวนัมเฮ้ยผลดอใช่เหรอเอามาดูหน่อยเอ็นมะตอนแหลและมึงได้เอ็นมะจริงเหรอไม่ได้ใครจะได้แล้วเอ็นมะทิพมันต้องเวล 2,000 ใช่ไหมถึงจะได้เอ้ยผลเลิฟไปสัตว์ไม่เดี๋ยวพี่ไม่รู้ไปไหนเฮ้ยมึงหุบปากไม่รู้ไปไหนมึงหุบปากเดมอนมึงหุบปากครบแล้วโอเคและคือตอนนี้พี่ฟาร์มเสร็จแล้วเว้ยคือพี่ฟาร์มผลพิษอะจนมันครบทุกสกิลแล้วอะคือพี่ใช้เวลาฟาร์มประมาณ2 ชั่วโมงนะครับไม่ถึงดีประมาณชั่วโมงครึ่งดีมันก็ผมว่าผมฟาร์มเร็วอยู่นะพยายามฟาร์มให้เร็วสุดๆแล้วเพราะแบบรีบไงรีบทำคลิปนี้ไงงั้นก็คืออะไรนะล่าค่าหัวด้วยผลพิษใหม่นะครับน้องๆอาจบางคนอาจจะรู้สกิลแล้วแหละเพราะว่าพี่ออมก็หรือว่าอีกหลายคนครับที่เขาได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วแต่ตอนนี้ก็จะมารีวิวสำหรับซันคุงนะครับซึ่งตอนที่พี่ฟาร์มเสร็จเนี่ยพี่ได้ออกมา PVP กับคนที่อยู่โลกนี้นะครับพี่ฟาร์มโลกใหม่ไงเข้าใจไหมไปฟาร์มโลกใหม่ของใหม่อีกทีนึงอะแล้วก็กลับมา PVP ในคนโลกนี้นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยมันไม่ได้แรงเวอร์นะครับมันไม่ได้แรงแบบบึ้มบึ้มบั่มอะไม่เหมือนมังกรอะมันแรงแบบค่อยๆลดทีละน้อยอะไรอย่างนี้นะครับถามว่ามันพี่พูดยากว่ะต้องดูอะทุกคนต้องดูเองเพราะพี่ก็พูดยากเหมือนกันมารอบนี้ขอเจอคนเล่นดีๆแล้วกันอย่าเอาพวกแบบมังกรมาดิโอ้โหพี่เกลียดมากเลยอะมังกรนะแม่งโกงทุกซีซั่นเลยอะรีวิวสกิลกันแล้วกันมันแรงอ่ะส่วนผลพี่มันไม่ได้แรงเวอร์อ่ะพี่พูดตรงๆมันกึ่งจะแรงก็ไม่แรงเว้ยเอางี้ดีกว่าบางคนบอกว่าคือพี่ PVP แบบชนะหมดเลยนะตอนนั้นประมาณ 3-4 คนได้แล้วเขาบอกว่ามันโกงพี่เล่นทำไมมันกูก็สักขีดมันโกงตรงไหนอ่ะมันไม่ได้แรงเวอร์เหมือนมังกรนะเว้ยมังกรยังแรงกว่า10เท่าอ่ะครับอันนี้มันแบบมันเฉยๆอ่ะพี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะดูนะเห็นมั้ยเนี่ยขนาดบอทไอ้โง่ๆได้ยังตีไม่ตายแล้วใครทำมาตอนนี้ชิบหาย nope. มันไม่ได้แรงเวอร์นะเว้ย
เซิร์ฟแม่งค้างเซิร์ฟแม่งค้างยังบ่อยช่วงเนี้ยเฮ้ยเหยื่อนาย11พี่ครับพี่โอ้โคตรปิงเลยมามึงไม่เปิดตอนนี้กูก็เปิดละโอ้เซิร์ฟไอสัตว์พองอุ๊ยเอ้ยลาวาตื่นลาวาตื่นบ่อุ๊ยเฮ้ยกูข้างไขลาวาตื่นมึงมานี่มึงมานี่บงเนี่ยสกิล2นี่โคตรแรงเลยกูแรงอยู่สกิลเดียวแรงอยู่สกิล2เจ็ดนี่ไงตายพี่เผาเอาพี่ไปเผาเลยเฮ้ยปะเราจะตายแบบอุ้ย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 ดาเมจเผาผ่านมึงจะดวงดีเกินไปละเฮ้ยนี่ไงวัดหน้าไปด้วยเอาดิเฮ้ยมันยิงมืออากาศได้เหรอวะนี่ไงไปซ้ำแม่งจะตายสกิล2นี่เป็นสกิลที่พี่คิดว่าลัมดาเมจมันแบบมันปุ้งอ่ะเข้าใจมันไม่ได้แบบจิ๊บๆๆๆเหมือนสกิลแรกอะครับสกิลแรกมันไม่ค่อยแรงเว้ยแล้วมาดูร่างอเวคเคนไม่ใช่สีร่างอะไรวะทรานส์ฟอร์เมอร์นี่เป็นไงเหี้ยมังกร3หัวครับมังกรพิษ3หัวมันเหมือนคิงเลกาซีนี่กี่หัววะโนปเฮ้ยดูเฮ้ยโคตรโกงแต่ไม่แรงโคตรโกงแต่ไม่แรงคืออะไรกูงงวะกูงงจัดเลยอะแต่สกิลนี้ยังอยู่นะตอนคืนล่างอ่ะแต่มันไม่แรงอ่ะครับใครคิดว่ามันแรงไม่สิมันต้องมีคนหาคอมโบได้เดี๋ยวพี่จะไปหามานะครับใครหาคอมโบได้ก็บอกพี่ละกันเฮ้ยโอ้โห 2.5 เหมือนเดิมเลยเซิร์ฟนี้ Nope โอ้เซิร์ฟอย่างปิงไอ้นี่เกณฑ์คนอื่นไอ้แก่นี่เกณฑ์คนอื่นฮะมึงเกณฑ์คนอื่นหึสันคุมภูมิทักษ์สันติราชมึงมานี่เลยนี่ไงว่าละครับว่าเรามาดูกันว่าผลพิษพี่จะยิงมันเข้าหรือเปล่านะครับใช้ผลยางเอาเข้าเฮ้ยใช้ผลยางแต่ปืนเฮ้ยผลพิษ no. ผลพิษตีเข้านี่นะมียางมันกันแค่ปืนยางมันกันแค่ปืนสิมันกันแค่ปืนใช่แต่มันไม่ได้กันพิษเออกูไปเอามาจากไหนวะกูหล่อนนะดูตรงฟาดกินเอาว่ะละวะตื่นจะเอาว่ะขำหนีลาโลกใหม่โคตรชิล no. โคตรอ้อปิงอ้อเซิร์ฟโอ้ยมันลุมมึงใจเย็นดิเฮ้ยไม่ลุมตั้งแต่โลกเก่ายันโลกใหม่เลยวะโอ้ยผลแสงนี่ก็ยิงอยู่ได้บายบายไปละจ้าเยอะจังอ่ะ1 2 3ตัวเลยวะกูไปละมาสินี่ไงเข้าหัวมาดิเจ็บนะนั่นเฮ้ยโอ้กูเสียกูไม่ได้เสียน้อยใจเย็นแป๊บนะยังไม่ชินกับผลใหม่เลยครับมันทำให้พี่ปั๊บปั๊บปั๊บเป๋อเนี่ยไปกินซะโคตรแรงให้มันแรงอยู่นะตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันจะไม่แรงอ่ะชิบหายแล้วฉันคงโดนลัดอีกโอ้ชีวิตแกนิ่งลัดกูโอ้โดนลัดสองทอดโดนลัดสองตัวเลยว่ามันทีมเดียวกันบ้างดิเฮ้ยไปกูไปแล้วนี่ไงบินได้ด้วยเป็นไงไปแล้วจ้าว้ายฉันคงโดนลุมโอ้ฉันคงจะตายไม่เอานะ11จะเล่นด้วยไม่11เหรอมึงมานี่ไงฝนพิษไป1ทีแตกไงเป็นไงยี่โคตรโกงมันโกงอยู่นะเนี่ยเฮ้ยใครบอกมันไม่โกงวะมันแรงอยู่นะเนี่ยโคตรเอาเรื่องอ่ะหนึ่งคิวไปติดพิษเรียบร้อย1คิวอุ้ยมาดีมันออกแนวเล่นเหมือนมังกรนะครับแบบชิวๆอย่างนั้นเลยอ่ะทำไมมึงต้องลุมกูวะนี่กูผิดที่กูใช้ผลพิษเหรอวะใจเย็นขอโทษจ้าจินอุ้ยใครโดนผลยางต่อยตายเมื่อกี้เดี๋ยวมึงเจอนี่ไงดิ่งพระสุธาเนี่ย1คิวป่ะเจอดิ่งพระสุธาไอ้ชิบหาย Nope
เฮ้ยยาไปยายกูเสียทีสี่ห้าหมื่นนะใครจะอยากตายวะมีคนไล่ล่าพี่วะมาสี่ติดพิษนะติดพิษเมื่อยไอตัวเนี้ยบางอาจจะไล่ล่าซันคุงเจอฝนเมฆฝนพิษไปเจอเมฆพิษเป็นไงล่ะพี่ไม่รู้มันเรียกท่าเลยแต่กูเรียกเมฆพิษแล้วกันโอ้โหโอ้เซิร์ฟไม่เลยนี่ไงหนึ่งคิวป่ะเฮ้ยกูคิวสองตัวได้ไงงงนะติดพิษตายกูอึ้งแบบกูอึ้งอยู่กูอึ้งอยู่ให้กูตายเมื่อกี้กูเก็บหมดเลยวะฉันคงเก็บหมดไอ้เหี้ยมึงคิดเอาว่ามันแค่ไหนอะครับมังกรยังไม่ได้ขนาดนี้คุณก็คิดเอาคิดเอาโหมันไล่กูแล้วไปแล้วจ้ากูบอกเลยใครดูถึง 4.7 ใครดูถึงตอนนี้ได้โอ้โหไม่โคตรโกงอะทุกคนจะรู้ดีว่ามันโกงชิบหายเลยต้นคลิปพี่บอกอะไรมั้ยกึ่งแรงกึ่งไม่แรงใช่มั้ยกูถอนคำพูดครับตอนนี้แม่งโคตรแรงเลยไอ้ชิบหายกูไปละดูดิมันต้องไล่พี่เลยอะคิดเอากระจายพิษกระจายพิษเหมือนมันเป็นพิษที่เราวางไว้แล้วแบบเขาเดินมาเหยียบอย่างเงี้ยเขาก็เลือดลดไปตายตายอีกแล้วฉันคงจะเก็บหมดหรือเปล่าบ๊ายบายเป็นไงอันนี้โลกใหม่นะครับอย่ามาร้องว่าไก่นะครับนี่โลกใหม่นะครับทุกคนมึงมาดิครับโอ้ยเราเล่นเฮ้ยกูเราเล่นใจเย็นนี่ไงมึงอยากเจอฝนพิษอีกใช่ไหมฝนพิษโอ้โอ้ผมว่ามันน่าจะลุมผมคนเดียวแล้วตอนเนี้ยไปละเฮ้ยมันโคตรโหดเอ้ยผลพระเสียโคตรใหญ่อุ้ยตัวใหญ่กว่าเดิมอีกเหรอวะยังกับตัวอะไรนี่ไปละมันยืนบนน้ำได้ปะวะเอ้ยไม่ได้นี่แหละครับผลพิษน้องๆคิดว่ามันโกงหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าแต่ถ้าพี่ว่าใครดูถึงตอนนี้น่าจะรู้เลยว่ามันโคตรโกงนะผมถามคนดูนะว่าคิดว่ามันโกงไหมสำหรับผลนี้เรามาดูว่าเขาตอบอะไรโกงไม่โกงก็ไม่ว่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้คิวรัวๆเลยคิวแบบคิวยับเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ใจเย็นดิไอ้สองเอ้ยเอาล่ะสำหรับนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้พี่รีวิวผลอะไรหรือว่าเล่นเอาผลอะไรไปเกณฑ์คนครับก็คอมเมนต์มาได้เลยผลเพชรผลสปินผลนั้นผลนี้ก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายThank you.